คุณแม่ครับรบกวนสอนวิธีกราฟเป็นตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมครับการกราฟนะคะก็จะเราจะเด็ดหน่อนี้ได้มาจากเด็ดมาที่มันจะเป็นมันจะมีหน่อมันจะมีหน่อออกมาจากต้นเดิมที่เรากราฟนะคะเราก็จะเด็ดออกมาครับเนี่ยประมาณนี้มันจะเป็นแบบที่เราอันนี้เราเด็ดมาไว้เอาไว้กราฟหลังจากนั้นใช้มีดคมๆเนาะมีดคมๆนะคะแต่ว่ามีดเราจะทำการฆ่าเชื้อด้วยการเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนต้องทำความสะอาดมีดก่อนเนาะเผื่อมันมีเชื้อมันทำให้หัวไม้เน่าตอนที่นำมากราฟนะคะเราต้องเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรออกให้เขาสะอาดเดี๋ยวเวลาเราติดเทปกาวเทปจะได้ไม่หลุดโอเคนี่เนาะปรับให้เสมอแบบนี้ดูขนาดหนูว่าประมาณแค่ไหนเราตัดลงไปแบบนี้สาเหตุที่ตัดลงแบบนี้ก็เพื่อเวลาเรากราฟไปเวลาน้องเขามีหน่อเขาจะได้ออกมาแบบสะดวกเขาจะได้ไม่ติดสันตอนะคะโอเคเนาะทีนี้เราจะปาดช่วงนี้โอเคครับโอเคทีนี้เราจะเห็นเขาเรียกว่าสายเขาเรียกอะไรนะที่ลำเลียงอาหารท่อเราจะเห็นท่อลำเลียงอาหารเนาะใส่ท่อลำเลียงอาหารเนี่ยให้มันตรงกันกับตอที่เราตัดไว้เนาะโอเคครับโอเคให้เขาตรงกันเสร็จแล้วติดเทปกาวอันนี้เทปกาวเราจะติดทับอีกด้านหนึ่งไว้ด้วยทับส่วนที่เขาเหนียวๆอ่ะเวลาเราลอกออกหัวไม้เขาจะได้ไม่หักติดออกมาด้วยดึงให้แน่นพอประมาณเนาะไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปโอเคเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไปเก็บไว้ใต้โต๊ะที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเนาะครับไม่ให้เขาโดนแดดกี่วันก็น่าจะประมาณ 2-3 วันได้อยู่แต่ตัวนี้เรากราฟสดเนาะกราฟสดรอแผลช่วงนี้มันแห้งเราประมาณ2วันประมาณนั้น 2-3 วันแล้วเราก็ไปปลูกลงกระถางเก็บไว้ใต้โต๊ะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วเอาขึ้นโต๊ะให้เขาอยู่ที่แบบว่าโดนแดดลำไรที่เรากางแสลมไว้จะดึงอันนี้ออกมาค่ะดึงไงจะดึงไงจนนี้ออกมาไหนเทปนี้นะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะเขาจะติดหัวไม้เขาจะติดกันแล้วดึงออกอ๋อครับก็คือรอให้หัวนี่มันติดกับตอแล้วก็ค่อยดึงออกนะครับจ้าโอเคครับขอบคุณครับผมครับ